วัสดีค่ะระยะที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่25ถึง27เมษายนนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะส่งผลกระทบไปยังภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไปค่ะภาคเหนืออากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 26-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-40 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง 26-40 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 25-39 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้อากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาและมีฝนตกหนักบริเวณพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยใกล้ฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรวิธีการรับมือกับพายุฤดูร้อนในเบื้องต้นนะคะก็คือการตรวจสอบดูความแข็งแรงของหลังคาบ้านหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและใต้ต้นไม้ใหญ่รวมทั้งแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และก็ควรงดเครื่องมือสื่อสารและวัตถุที่อาจจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะระบาดของไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ในเม็กซิโกนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 1,000 คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่า60คนค่ะเรื่องนี้ที่ต้องเป็นห่วงมากก็เพราะว่าไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่สามารถระบาดติดต่อจากหมูมาสู่คนแล้วก็จากคนระบาดติดต่อไปสู่คนได้อีกด้วยทําให้ตอนนี้ทางการเม็กซิโกต้องออกมาตรการต่างๆนานานะคะรวมทั้งปิดล้อมกรุงเม็กซิโกซิตี้แล้วก็อีกหลายๆเมืองใหญ่ในประเทศค่ะมาตรการมีหลายอย่างอย่างเช่นห้ามการจูบทักทายกันซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่นั่นนะครับรวมถึงต้องปิดสถานที่ราชการมีคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกกังวลว่าการระบาดของไข้หวัดหมูในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาอาจจะลุกลามกลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกได้หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว68คนในเม็กซิโกครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อตรวจสอบการระบาดของไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ขณะที่รัฐบาลเม็กซิโกเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนงดการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินไม่ควรที่จะจูบทักทายกันนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนสถานที่ทางราชการและพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการระบาดแล้วก็จะยังพบเห็นภาพทหารคอยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนด้วยนายฟิลิปเป้คาเดรอนประธานาธิบดีของเม็กซิโกยกเลิกการเดินทางไปยังต่างจังหวัดและสั่งประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดที่ทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว68คนและล้มป่วยมากกว่า 1,000 คนขณะที่ WHO แนะให้รัฐบาลเม็กซิโกฉีดยาต้านไวรัสให้กับประชาชนเนื่องจากรัฐบาลมียาชนิดนี้มากกว่าล้านโดสในคลังยาปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดหมูในมนุษย์แต่มีวัคซีนสำหรับหมูเท่านั้นนอกจากนี้ไข้หวัดหมูยังระบาดไปถึงสหรัฐพบผู้ป่วยทั้งหมด8คนในรัฐเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้งหมดก็หายดีแล้วนะครับและพบว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเม็กซิโกรัฐบาลเกาหลีเหนือเริ่มการเสริมสมรรถนะ
แท่นพลังงานที่โรงงานนิวเคลียร์ยองเบียนค่ะเพื่อตอบโต้การลงโทษจากนานาชาติหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นยิงจรวดพิสัยไกลที่อ้างว่าเป็นการทดลองปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจรคำประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติลงโทษเกาหลีเหนือที่ยิงจรวดพิสัยไกลเมื่อช่วงต้นเดือนซึ่งเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการทดลองปล่อยดาวเทียมด้วยการคว่ำบาตรบริษัทของเกาหลีเหนือ3บริษัทที่สหประชาชาติอ้างว่าให้การสนับสนุนการปล่อยจรวดพิสัยไกลของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาแถลงการของรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่าทางการเริ่มเปิดใช้โรงงานพลังนิวเคลียร์ยองเบียนอีกครั้งเพื่อเสริมสมรรถนะแท่งพลังงานที่ใช้แล้วซึ่งการเปิดใช้โรงงานนิวเคลียร์เป็นการทำตามคำประกาศที่มีขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนซึ่งเป็นวันที่เกาหลีเหนือประกาศถอนตัวจากการเจรจา6ฝ่ายเพื่อแก้ไขวิกฤตนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและตอบโต้การประณามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินับเป็นอีกครั้งที่เกาหลีเหนือแสดงปฏิกิริยาตอบโต้การลงโทษจากนานาชาติซึ่งการเสริมสมรรถนะแท่งพลังงานที่ผ่านการใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะได้พลูโตเนียมที่สามารถใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์กบฏพยัคฆ์ธมินีแลมได้ร้องขอความช่วยเหลือให้กับพลเรือนจำนวน 150,000 คนที่ติดอยู่ในเขตการสู้รบโดยระบุว่าขณะนี้เสบียงอาหารใกล้ที่จะหมดลงเต็มทีแล้วครับติดตามได้ในช่วงรอบโลกวันนี้ครับกบฏพยัคฆ์ธมินีแลมซึ่งจนมุมอยู่ในพื้นที่12ตารางกิโลเมตรบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกาเผยว่าพลเรือน 150,000 คนที่ติดอยู่ในเขตการสู้รบกำลังจะขาดแคลนอาหารพร้อมเรียกร้องให้สหประชาชาติและนานาชาติจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ทันทีขณะที่นายจอห์นโฮมรองเลขาธิการสหประชาชาติเตรียมเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในศรีลังกาด้วยตัวเองในผิงกุนเชียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันเดินทางถึงเมืองหนานจิงเพื่อเตรียมร่วมประชุมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนในวันพรุ่งนี้การประชุมร่วมพรุ่งนี้จีนและไต้หวันจะลงนามในข้อตกลงเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตรงตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและทุนได้อย่างเสรีชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จัดพิธีวันแอนแซกในหลายประเทศเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกกว่า 11,000 คนที่เสียชีวิตในสมรภูมิที่เมืองกาลิโปลีของตุรกีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเวียนมาครบ94ปี Anzac Day เป็นเหตุการณ์ที่กองพลผสมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในนามของเครือจักรภพอังกฤษพยายามบุกเข้ายึดเมืองกาลิโปลีที่ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนอิรักเป็นครั้งแรกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมระบุว่าต้องการช่วยหามาตรการป้องกันความรุนแรงหลังจากช่วงระยะเวลาเพียงแค่2วันมีเหตุระเบิดพลีชีพครั้งใหญ่2ครั้งซ้อนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย159คนซึ่งรวมถึงการระเบิดสุเหร่าสำคัญที่สุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะในกรุงแบกแดดเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวไม่ได้มีผู้อาศัยใหม่แค่เพียงครอบครัวโอบามาเท่านั้นแต่ยังมีเจ้านกกระจอกที่เข้าไปยึดพื้นที่ทำรังอยู่ในพุ่มไม้ที่อยู่ติดกับประตูด้านซ้ายของห้องแถลงข่าวที่พลุกพล่านด้วยผู้คนตลอดทั้งวันในรอนเอ็ดมอนด์ช่างภาพรางวัลพูลิตเซอร์ของสำนักข่าว AP ที่เข้าไปสำรวจพบว่าพวกมันกำลังฟักไข่และได้ลูกๆออกมาถึงครึ่งโหลการบันเทิงในต่างประเทศตอนนี้กำลังฮือฮากับโปรแกรมยอดนิยมโปรแกรมใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะนั่นก็คือโปรแกรม Twitter ซึ่งพวกเขาจะสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับได้โดยตรงติดตามในไทยบันเทิงค่ะการสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกตะวันตกนั่นก็คือ Twitter ค่ะซึ่งปีที่ผ่านมานั้นเติบโตถึง600เท่าและกำลังเป็นช่องทางให้นักร้องนักแสดงฮอลลีวูดเผยแพร่ข่าวสารของตัวเองได้ดังใจต้องการค่ะการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดงที่ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เพียงเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนและคนรู้จักเท่านั้นแต่ยังใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับโดยตรงเพื่อโปรโมทผลงานบอกเล่าความเคลื่อนไหวซึ่งช่วยสร้างฐานแฟนคลับได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันทั่วโลกมีคนกว่า 1,000 ล้านคนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนบนสังคมออนไลน์โดยมี Facebook เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งตามมาด้วย MySpace แต่ที่กำลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง600เท่าในปีที่ผ่านมาคือ Twitter ที่สามารถสื่อสารกับผู้คนในเครือข่ายของตัวเองผ่านข้อความขนาดสั้นความยาวไม่เกิน140ตัวอักษรเป็นเหมือนบล็อกส่วนตัวขนาดย่อประเด็นหลักที่ทำให้ Twitter ได้รับความนิยมมากก็คือความง่ายครับง่ายในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวและในการที่จะรับเรื่องราวจากคนคนนั้นง่ายมากสมมุติว่าผมสมัคร Twitter ใช่มั้ยฮะผมก็จะบอกเพื่อนๆผมที่อยากจะรู้เรื่องราวของผมเนี่ยบอกว่า Twitter ชื่อ Twitter ของผมคืออันนี้นะใช่มั้ยเพื่อนๆผมเขาก็จะมาแอดชื่อผมเข้าไปซึ่งเขาจะคนที่ติดตามเราเนี่ยจะเรียกว่า followใช่ไหมฮะ follower เนี่ยจะ follow เราคอยติดตามเราว่าเราอ่ะกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรอยู่แล้วเขาจะสามารถรับข่าวสารจากเราได้ในสหรัฐอเมริกา Twitter กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักร้องนักแสดงไม่ว่าจะเป็น Britney Spears, Ashton Kutcher รวมถึงเจ้าแม่ทอล์คโชว์ชื่อดัง Oprah Winfrey ก็สมัครใช้ Twitter โดยพวก